วใจเศรษฐีไปพูดคุยกับอาจารย์สุดาทิพย์จรุจินดาอินทร์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะคุณวรวีเมื่อกี้นี่ก็แหมฟังคุณกำลังคุยไอ้เรื่องไอ้อะไรนะการสำรวจไทยแทรนิกเนี่ยนะแล้วอยู่ๆแล้วก็เสียงเราก็ติดต่อกันไม่ได้ไอ้ไทยแทรนิกนี่มันไม่รู้มีเขาเรียกอะไรนะฮะเป็นอาถรรพ์ไหมเป็นคนที่เขาเชื่อเรื่องลางร้ายอะไรแบบนี้เพราะว่าคุณจะไปดูเขาก็เลยจะเหมือนไทยแทรนิกไปด้วยนะน่ากลัวมากเลยอันซิงเคเบิลนะคะว่าได้ยินเสียงดังมาไม่รู้เป็นระเบิดหรือเปล่านะฮะต้องดูกันก่อนเพราะว่ามันลึกมากอ่ะแล้วก็ที่จะขึ้นมาเนี่ยเขาจะต้องค่อยๆปล่อยน้ำหนักใช่ไหมฮะแต่ปรากฏถ้าไฟฟ้ามันไม่ทำงานไอ้ที่จะปล่อยให้เรือมันค่อยๆชะลอเหยาะลอยขึ้นมันก็ไม่ได้อ่ะมันกดปุ่มแล้วมันไม่ยอมทิ้งของอ่ะเพื่อจะทำให้เรือเบาขึ้นเนี่ยฮะเป็นวิธีที่เรือจะขึ้นเนี่ยเขาก็เอาน้ำหนักที่มีอยู่ในเรือเนี่ยลดลงเป็นวิธีการของเขานะก็ทุกคนตอนนี้ก็ได้แต่สวดมนต์นะนะไม่รู้เกิดอะไรขึ้นไม่น่าที่จะไปเที่ยวแบบนี้เลยมันอันตรายแต่ว่านี่ก็คือไททานิกแล้วจะไปดูไททานิกตัวเรือเองก็จะเป็นไททานิกไปด้วยนะคุณวรวีน่าสงสารมากเอาละค่ะคดีก็มาเรื่องบลิงเคนค่ะก็ปรากฏว่านี่ก็เป็นในรอบ5ปีนะที่ไปประเทศจีนเนี่ยมันขาดช่วงกันทำไมเกิดขาดช่วงอ่ะคุณวรวีค่ะก็ไอ้เจ้าโควิดนี่แหละไอ้เจ้าโควิดไงแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยมันก็บรรยากาศเลวร้ายมากในช่วงของโดนัลด์ทรัมป์เพราะว่าเขาสั่งปิดสถานกงสุลจีนที่เท็กซัสแล้วจีนก็ตอบโต้ก็ปิดสถานกงสุลอเมริกันที่เฉิงตูนะนั่นคือบรรยากาศแล้วก็มาเจอโควิดแล้วก็จริงๆเนี่ยในต้นปีเนี่ยเป็นปีที่5ที่ว่าคุณบลิงเคนก็จะเดินทางไปจีนแล้วก็มาเจอไอ้อะไรนะบอลลูนอ่ะซึ่งตรงนี้ก็เลยทำให้เลื่อนการเดินทางแล้วเหตุการณ์มันก็เลวร้ายเพราะว่าทางจีนตอบโต้กรณีที่รัฐบาลอเมริกันเนี่ยก็มีคำสั่งเขามีออกเป็นกฎหมายอยู่แล้วอ่ะ Inflation Reduction Act ก็คือทุกอย่างต้องผลิตไอ้ชิปสมรรถนะสูงเนี่ยในประเทศอเมริกาแล้วก็ไม่ให้ส่งเข้าจีนอันนี้จีนก็ตอบโต้ก็เลยไม่ซื้อไมครอนนะฮะไมครอนที่เป็นชิปเป็นตลาดใหญ่ไมครอนอยู่ที่ประเทศจีนก็คงจะกระทบที่รายได้ประเทศของบริษัทไอทีซึ่งนาทีนี้ปลดคนออกแล้วนี่ประมาณรู้สึก200,000แล้วนะหลายรายการรวมทั้ง Amazon แล้วก็ปลดหมดเลยเพราะว่านโยบายของอเมริกานี่เขาไม่ให้บริษัทอเมริกันเนี่ยถ้าไปลงทุนในจีนและสินค้าที่กลับอเมริกานี่จะขึ้นภาษีสูงมากต้องการให้ลงทุนในประเทศจีนและดูดการลงทุนจากที่อื่นไปอเมริกาด้วยเช่นไต้หวันแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้ทางด้านจีนบริษัทอเมริกันที่ลงทุนในจีนก็พยายามจะขยับขยายจะมาไทยจะไปเวียดนามหรือจะไปอินเดียนะคะอย่างไรก็ตามเพิ่งมีไปเจอกับฉิงกังแล้วก็แน่นอนฉิงกังนี่ก็จะเรียกว่าสเกลของความดุเดือดนี่เป็นมากที่สุดเลยเมื่อเทียบกับหวังอี้นะฮะซึ่งนาทีนี้ก็ขยับสูงขึ้นกลายเป็นมุขมนตรีดูแลงานต่างประเทศของพรรคหมดแล้วก็ระดับสุดก็คือประธานาธิบดีสีซึ่งออกมาด้วยท่าทีค่อนข้างจะดีที่สุดใน3คนเนี่ยก็ฉินกันก็เจอวูฟวอริเออร์เลยที่บอกว่าเรื่องภายในถึงจีนเรื่องไต้หวันอะไรนี่เป็นเรดไลน์นะแต่ไม่ได้คุณอย่ามาแทรกแซงเรื่องภายในแล้วก็เนี่ยอเมริกาเนี่ยเป็นฝ่ายที่เริ่มก่อนแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยมีนักวิเคราะห์เยอะเลยนะคุณวรวีที่ก็ตั้งข้อสังเกตว่าหนนี้เนี่ยทางด้านอเมริกาเนี่ยอยากที่จะไปคล้ายๆกับงอนง้อหรือว่าเชื่อมสัมพันธ์ที่ได้ติดไปนาน5ปีมากกว่าที่ทางจีนเขาจะยื่นมือออกมานะฮะคือฝ่ายนี้ก็ยื่นเข้าไปเต็มที่ไอ้ฝ่ายนั้นก็หดยื่นหน่อยไม่ค่อยเต็มใจนะฮะเพราะสังเกตได้ที่ Shangri-La Dialogue ที่สิงคโปร์อ่ะรัฐมนตรีกลาโหมจีนเนี่ยไม่ยอมรับนัดที่ทางอเมริกาเขาเสนอขอทวิภาคีระดับกระทรวงกลาโหมใช่ไหมฮะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยแม้แต่การเดินทางมาของบลิงเคนเนี่ยก็ถูกตัดหน้าโดยเอกชนอเมริกันเพราะว่าคนที่อยู่ที่ประเทศจีนเขาจะต้องเป็นคนบอกว่าเขาจะให้ใครเจอตอนไหนใช่ไหมฮะเขาเปิดทางให้เอกชนอเมริกันเนี่ยไอ้พวกไอทีทั้งหลายเนี่ยพบก่อนไม่ว่าจะเริ่มจากทีมคุกที่ปักกิ่งนะพบกับนายกแล้วก็พบกับทางด้านรัฐมนตรีทางด้านเกี่ยวกับพาณิชย์นะ
ค่ะแล้วตอนนั้นมีจีน Development Forum ที่ปักกิ่งแล้วก็ตามมาด้วยก็จะมี JP Morgan Chase อันนี้ในธนาคารใหญ่เป็นธนาคารใหญ่สุดของอเมริกาคือคุณอะไรนะเดี๋ยวเขาชื่อว่าอะไรเดี๋ยวจะลืมไปละเจมี่ไดมอนด์เขาก็ไปนะคะแล้วก็จะมีกีลอนมัสซึ่งก็ไปพบกับตรงนี้จะไปที่ปักกิ่งก่อนที่จะไปเซี่ยงไฮ้พบกับรัฐมนตรีต่างประเทศด้วยนะชินกังอีลอนมัสก์เทสลาแล้วเขาก็พบกับรัฐมนตรีพาณิชย์แล้วก็บอกว่าจะเพิ่มทุนการลงทุนของเทสลาในประเทศจีนนะคะเพราะฉะนั้นก็สรุปว่านาทีนี้เนี่ยจีนเป็นคนที่ให้คิวว่าเขาให้เปิดทางให้เอกชนรายการไปพบกับผู้บริหารระดับสูงของเขารัฐมนตรีรวมทั้งประธานาธิบดีก่อนหน้าที่จะเดี๋ยวประธานาธิบดีสีนี่พบกับบิลเจกด้วยแล้วก็เน้นบอกว่านี่เป็นคบเพื่อนอเมริกันคนนี้ที่เจอนะคะหลังจากไม่ได้เจอกันมาเขาก็ไม่ได้เปิดทางเพราะเขาเก็บเนื้อเก็บตัวจากโควิดและหลายเนี่ยเพราะฉะนั้นจริงแค่นี้ก็เลยกลายเป็นถูกตัดหน้าแต่ว่าบางคนก็บอกว่ารัฐบาลอเมริกันก็อาจจะฝากประเด็นกับบรรดาเอกชนอเมริกันก็เป็นไปได้แต่ว่าสัญญาจากจีนมันชัดว่าเขาไม่ค่อยจะให้น้ำหนักกับทางหลักการของอเมริกามากกว่าเอกชนอเมริกันเพราะว่ารัฐบาลใหม่ของสีเนี่ยโดยนายกได้ประกาศออกมาแล้วบอกว่าเขาเปิดให้สำหรับการลงทุนเพราะเขาชัตดาวน์มานานใช่ไหมฮะล็อกดาวน์ไม่ใช่ชัตดาวน์ล็อกดาวน์คือตัดสินใจปิดกั้นไม่ให้คนเข้าเพราะนั้นตอนนี้เขาบอกว่าเข้ามาเลยเขาก็เปิดให้เอกชนมากันเข้าไปแล้วก็ตรงนี้ก็เลยในที่สุดเนี่ยคุณบลิงเคนเนี่ยก็ไปเจอกับรัฐมนตรีต่างประเทศแล้วก็มีอะไรนะหวังอี้นะฮะแล้วก็ไปถึงสีนะก็มีประโยคเด็ดๆออกมาอย่างเช่นหวังอี้ที่เขาบอกว่าการมีไดอะล็อกเนี่ยดีกว่าคอนฟลิกต์ไหมการมีคอร์ปอเรชันดีกว่าคอนฟลิกต์ไหมแล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ไม่ได้เริ่มก่อนจริงๆไม่ได้เริ่มก่อนอเมริกาตั้งแต่สมัยทรัมป์เป็นคนเริ่มเลยตั้งแต่อู่ฮั่นไวรัสแล้วก็ขึ้นภาษีสินค้าอะไรมโหฬารแล้วก็เรื่องเดิมๆงัดขึ้นมาอีกแล้วเป็นห่วงใยสิทธิมนุษยชนในจีนมันเป็นเรื่องภายในของเขาอะแล้วคุณไปยุ่งย่ามข้างในนะอเมริกาไม่ได้ไปยุ่งย่ามเลยกับปัญหาคนผิวดำในประเทศสหรัฐอะไรเหล่านี้มีแต่เขาเตือนนักเรียนของเขาว่าไม่กลัวเหรอจะถูกยิงตายเพราะมันยิงกันข้างถนนเต็มไปหมดที่อเมริกาเพราะมันมีปืนใช่ไหมคะก็ถึงสีก็ดีขึ้นนะคะก็ประโยคว่าเอ้ยเรามาร่วมมือกันเนี่ยมันเป็นทางออกเพราะว่าทุกคนหวังว่าเราประเทศแล้วก็ประเทศใหญ่ทั้งคู่เศรษฐกิจอันดับหนึ่งของอเมริกาคืออเมริกาอันดับสองคือจีนเนี่ยมันต้องร่วมมือกันทั้งโลกเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะให้เชียร์กันใหญ่เลยให้การสนับสนุนแต่สีก็มีคำพูดออกมาที่บอกว่าโลกเรานี่นะใหญ่พอสำหรับอเมริกาและจีนฟังอย่างนี้แล้วเป็นไงคุณวรวีฟังอย่างนี้แล้วเป็นไงคือหมายความว่าไม่ใช่ว่าคุณคิดว่ามันจะต้องมีเจ้าเดียวใหญ่อีกเจ้าหนึ่งถึงพุ่งกันไม่ได้มันมีบอกว่าแบ่งกันได้พอสำหรับทั้งอเมริกาและจีนอันนี้เป็นประโยคที่เด็ดขาดมากเลยนะฮะแล้วก่อนหน้านั้นเขาก็เคยพูดที่บอกว่าไม่มีใครหรอกที่จะบอนไซจีนนะห้ามให้จีนโตอ่ะเพราะอเมริกากลัวว่าจีนจะแสงหน้าใช่ไหมฮะแต่ไม่ได้พูดผลนี้นะแต่เขาก็ย้ำตั้งแต่100ปีพักแล้วเกือบกรกฎาคมที่เขาบอกว่าเขาจะไม่ต้มหัวอีกแล้วเพราะว่ามันเป็นศัตรูวัดแห่งความอดสูงแล้วก็บอกว่าไม่มีใครที่จะมาบังคับไม่ให้จีนเติบโตได้โอ้โหนี่ก็ใหญ่นะแต่ไม่ได้พูดหนนี้หนนี้เพียงแต่บอกว่าโลกนี้ใหญ่พอสำหรับอเมริกาและจีนนะก็มีการพยายามที่จะพูดว่าเราต้องร่วมมือกันดีกว่าคือมันคู่แข่งกันอยู่แล้วอะแต่แข่งแบบไม่ต้องรบกันมันก็ดีกว่าใช่ไหมแต่ตอนนี้ก็รบทางด้านการค้ารบกันทางด้านเทคนะฮะไซเบอร์อะไรต่างๆด้วยค่ะคุณวรวีค่ะก็สรุปว่านาทีนี้เนี่ยก็จะเปิดเส้นทางก็จะมีเชิญรัฐมนตรีต่างประเทศจีนไปเยือนอเมริกาเขาก็ตอบรับแต่เขาก็บอกไม่รู้เมื่อไหร่ที่จะเหมาะสมเห็นไหมคะคือคล้ายๆเล่นตัวไกลๆนะจีนเนี่ยหมายความว่าเขาไม่กระตือรือร้นน่ะเพราะนาทีนี้เนี่ยอเมริกาทำก่อนหมดเลยแล้วก็เพราะฉะนั้นก็พยายามที่จะยื่นมือเพราะว่าไม่งั้นแล้วเนี่ยมันกระทบทั้งอเมริกาคนก็ต้องใช้ค่าของแพงเพราะภาษีที่ขึ้นไว้สินค้าจีนก็ยังค้างตึงอยู่ตรงนั้นนะคะแล้วก็จีนก็ตอบโต้ไม่ซื้อชิปจากอเมริกาอะไรเหล่านี้คุณวรวีคะค่ะค่ะนั่นก็เป็นเรื่องของการเดินทางของเจเน็ตเยเลนแล้วก็รัฐมนตรีพาณิช
เพราะจริงๆแล้วเนี่ยพอบลิงเคิลแคนเซิลการเดินทางไปเมื่อกุมภาพันธ์เนี่ยนะฮะก็เลยมีคำพูดของเยเลนที่บอกเขาจะไปปักกิ่งแล้วก็รัฐมนตรีพาณิชย์ก็บังเอิญนี่บลิงเคิลเขาก็จัดตารางมาได้นะฮะแต่ว่าการต้อนรับก็บางคนก็ตั้งข้อสังเกตบอกว่ามันไม่ค่อยจะตื่นเต้นยิ่งใหญ่อะไรนะฮะคือบางคนก็ไปเทียบว่าโอ้โหสีพบกับมาครองนี่ยิ่งใหญ่อะไรแบบเนี้ยนะแต่ก็เนี่ยมาช่วงเวลา5ปีเพราะว่าจีนดูคล้ายๆกับว่าเขาไม่เคยเกี่ยวกับตือร้อนอะไรคุณจะมาก็ดีนะแต่เขาก็ไม่ได้ยื่นมือว่าเขาจะต้องโอ้โหไปอเมริกาอะไรแบบเนี้ยเขาบอกว่าในเวลาที่เหมาะสมก็จะไปนะคุณมาวีค่ะอันนี้ที่จะมีข่าวค่ะนี่ไอ้นี่แค่ช่วงอาทิตย์ที่ผ่านไปบลิงเคนจบไปแล้วนะตอนนี้ทุกคนก็มุ่งดูเรื่องตื่นเต้นคืออินเดียโมดีไปยืนหลายวันด้วยนะฮะถึงวันจันทร์นะเรื่องอังคารนี่พบกับอีลอนมัสค่ะเทสลาเดียวเลยนะเพราะว่ากำลังหาว่าอีลอนมัสเขาจะไปลงทุนสร้างโรงงานผลิตไออิเล็กทริกวีโก้ที่ประเทศอินเดียซึ่งก็เป็นตลาดใหญ่ตอนนี้ประชากรอินเดียก็แซงหน้าจีนไปเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วพอวันพุธพุธเช้านะฮะก็จะมีงานช้างที่ UN ค่ะคุณวรวีงานเรื่องโยคะฮะเพราะว่านีเรนดราโมดีนี่เขาเป็นอะไรอ่ะเขาเป็นคนอินเดียนะแล้วเรื่องโยคะนี่เป็นเรื่องใหญ่แล้วเขาก็โปรโมทเมื่อเกือบ10ปีนี่ครบรอบปีที่9ที่เขาเสนอให้ UN เนี่ยรับเอาโยคะเนี่ยเป็น International Yoga Day ก็ครบรอบ9ปีนะฮะอันนี้คือหมายถึงว่าเขามองว่ามันเป็นศาสตร์ที่ถ่ายทอดกันมาเป็นพันปีแล้วมันทำที่เขาเรียกว่าเป็นการอะไรนะฮะเป็นการสันก็จะใช้คำว่าเป็นส่วนที่พบกันระหว่างร่างกายและจิตใจนะฮะซึ่งก็แน่นอนค่ะอันนี้ก็คือทำให้ชุมชนมารวมกันอยู่ได้ด้วยสันติสุขว่างั้นโยคะนะฮะบอดี้แอนด์มายนะแล้วก็เป็นวิธีสร้างสันติสุขเพราะว่าถ้าคนลำสงบนิ่งกับโยคะก็ไม่ทำสงครามเนี่ยนี่เสนอมา9ปีครบรอบวันนี้ปีนี้ก็เลยจัดยิ่งใหญ่ที่ UN นะฮะวันที่21มิถุนายนเนี่ยครบรอบ9ปีที่คุณโมดีเขาเสนอแล้วก็ตรงนี้ UN ก็รับเป็น International Yoga Day ก็จะมีงานแสดงโยคะใหญ่เลยนั่งปฏิบัติโยคะนะฮะ8โมงถึง9โมงเช้าที่นอร์ทลอนก็คือสนามหญ้าด้านเหนือของ UN คนก็จะมากันเยอะแยะไปหมดเลยแล้วก็นำโดยโมดีเป็นคนนำค่ะแล้วก็จะมีกลุ่มเด็กที่ทำเด็กๆนะที่ทำโยคะเลขา UN อะไรไปกันหมดเลยค่ะโอ้ยเป็นยิ่งใหญ่เลยนะเพราะว่าเขาบอกว่าเนี่ยถ้าคนปฏิบัติโยคะได้ก็จะนำสันติสุขก็จะไม่ทำสงครามอันนี้เป็นสิ่งที่ถ่ายทอดในอินเดียมาเป็นเวลาเป็นพันๆปีนะฮะนั่นก็คือเช้าวันพุธพอเย็นวันพุธโมดีเขามีนัดกับประธานาธิบดีไบเดนและภรรยาเขาจะทานอาหารเย็นกันส่วนตัวค่ะก็คงเป็นวิธีคือเขาบอกว่าต้อนรับผลยิ่งใหญ่มากเพราะวันพฤหัสนี้มีเศษแบงขวดเป็นครั้งแรกที่ต้อนรับโมดีนะเขาบอกว่ายิ่งใหญ่เหมือนกับต้อนรับพระเจ้าแผ่นดินจากประเทศอื่นเลยนะอันนี้คือทูตอเมริกันประจำอินเดียอดีตทูตเนี่ยเขาตั้งข้อสังเกตเพราะนาทีนี้คุณวรวีสังเกตนะก็คือว่าอินเดียนี่เขาอยู่ในควอดนี่มีกลุ่ม4ใช่ไหมคะพันธมิตร4ซึ่งเป็นไอเดียของอาเบะก็จะมีอเมริกาแล้วก็ญี่ปุ่นแล้วก็อะไรนะอินเดียแล้วก็ออสเตรเลียคืออันนี้จะปิดล้อมจีนเลยอะควอดเนี่ยเพราะชายแดนของอินเดียมันติดกับจีนเพราะนั้นสกัดขั้นจีนเนี่ยต้องเอาคนที่อยู่ติดกันแล้วนาทีนี้อินเดียก็มีประชากรมากกว่าจีนนะด้วยนะแล้วก็ยังจะพัฒนาเลยเยอะแยะปีที่แล้วอินเดียโต 8% นะจีนก็ไม่ถึงด้วยซ้ำไปแล้วก็ตอนนี้เนี่ยนะคะเนื่องจากว่าเศรษฐกิจจีนในไตรมาสที่2ชะลอนะแล้วก็จึงมีไอ้เรื่องประเด็นที่ตะวันตกอยากจะเขาเรียกอะไรนะฮะสนิทหนมกับอินเดียเพราะจะดึงอินเดียออกมาจากจีนอ่ะนะคะให้ไปสกัดกั้นจีนอ่ะเพราะอินเดียกับจีนเขาอยู่ในบริกซ์กันแล้วเขาก็แล้วก็อินเดียก็ไม่ประนามรัสเซีย
ที่บุกยูเครนไม่คว่ำบาตรรัสเซียแล้วยังหันไปซื้อน้ำมันจากรัสเซียเพราะฉะนั้นอินเดียเนี่ยเขาเล่นไพ่หลายใบอ่ะเขาไม่ใช่อยู่กับตะวันตกเต็มที่เพราะฉะนั้นตะวันตกต้องพยายามพันพี่นอพี่เทาดึงมาเนี่ยจัดงานยักษ์เลยเพื่อให้อินเดียยังอยู่กับตะวันตกแล้วจะขายโดรนด้วยราคาที่เป็นมิตรภาพอะไรต่างๆเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นก็ถูกว่าพบกับไบเดนเย็นวันพุธวันพฤหัสแบนเควตใหญ่เลยแล้วก็ไม่ประกาศชื่อคนที่จะมาร่วมจนกระทั่งนาทีสุดท้ายแต่ตอนนี้ชื่อมันก็แวบออกมาแล้วนะคะคือเขากลัวมากว่ามันจะมีการคนทำไม่ดีไม่ร้ายอะไรเงี้ยเขาไม่ประกาศว่าใครจะได้รับเชิญเพื่อความปลอดภัยนะคะชื่อที่ออกมานะคุณวรวีพวกไอซีอีโอของบริษัทยักษ์ของอเมริกาไฮเทคที่เป็นอินเดียนั้นเลยนะหืมค่ะเชิญหมดเลยนะคะเดี๋ยวขอดูหน่อยนะก็มีGoogle ก็คือคุณซุนดาพิชัยใช่ไหมฮะ CEO Microsoft CEO สัตยานาเดลล่าแล้วก็เป็นเด็กราชซาบรามาเมียนนะคะแล้วก็แต่นอกนั้น CEO ของ Apple ก็คือทิมคุกอันนี้ก็กำลังจะไปเปิดค้าปลีกที่อินเดียแล้ว2ล้านยักษ์นะฮะแล้วกำลังจะมีการขยายมาเปิดโรงงานผลิต iPhone ที่อินเดียแล้วก็กำลังจะเปิด iPad ผลิตที่อินเดียอีกใช่ไหมมันมีการขยายโทษรัฐบาลนโยบายรัฐบาลอเมริกันมันเป็นอย่างนั้นให้การสนับสนุนเงินกู้ของมิตรต่ำกองทุนหลายๆเนี่ยเพื่อให้ออกมาจากจีนนะคะไม่ใช่ว่าเขาก็กลัวว่าจีนจะโตเร็วแล้วก็แซงหน้าอเมริกาอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็รับคิดหมดเลยนอกจากนั้นแล้วคุณวรวีนะก็คือว่าจะมีความร่วมมือทางด้านเทคโนโลยีนะคะโดยเฉพาะทางด้านอาวุธอะเทคโนโลยีหนึ่งมันอยู่ในอาวุธใช่ไหมนี่ค่ะมีบริษัทเดี๋ยวนะคะชื่อบริษัทนะ General Electric GE อะของอเมริกานะคะจะผลิตร่วมนะคะอันนี้จะเป็นเจ็ททางทหารอะเขาเรียกอะไรนะเจ็ทพิฆาตอะนะคะหรือระบินเจ็ทอีกค่ะเครื่องยนต์สำหรับใช้ military jet engine เนี่ยจะผลิตที่อินเดียเทคโนโลยีนี่มันเป็นสิ่งที่เกี่ยวกับความปลอดภัยของอเมริกาเขาไม่ยอมจะไปผลิตที่อื่นแต่เขาเลือกอินเดียนะฮะกับบริษัทฮินดูสตาน aeronautic นะคะแล้วก็จะมีGeneral Atomic นะของอเมริกาก็จะขายโดรนชนิดที่ก้าวหน้ามากเลยติดอาวุธนะฮะให้กับอินเดียโอ้เพราะตอนนี้อินเดียก็เพิ่มงบทางด้านเกี่ยวกับความมั่นคงเพราะนั้นเขาจะเป็นความร่วมมือทางด้านเทคโนโลยีโดยเฉพาะก็คือทางด้านเกี่ยวกับ defense หรือว่าเครื่องมือในอาวุธยุทโธปกรณ์ทั้งหลายโอ้โหขนาดนี้เลยนี่ก็คือมัดใจอินเดียไงเพราะแต่ก่อนเนี่ยอินเดียเนี่ยเขาจะเรียกว่าก็เขาก็คืออเมริกาเขาไม่เคยไว้ใจแล้วเขาคิดไอ้อะไรอะอะทอมิกบอมอะไอระเบิดประมาณนะฮะอเมริกาก็ตั้งป้อมเลยบอกโอ้โหอะไรกันนี่คุณประชาชนยากจนคุณไปคิดประมาณนพออินเดียมีได้อัปกิสถานก็มีได้อะไรแบบนี้นะเพราะนั้นนาทีนี้เนี่ยก็เป็นความร่วมมือเกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านอาวุธด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นการต้อนรับวันพฤหัสนี้จะยิ่งใหญ่ค่ะที่ทำเนียบขาวนะคะแล้วพอวันศุกร์ก็จะมีนัดค่ะนาเรนทราโมดีนอกจากกินอาหารกับพวก CEO อะไรเหล่านี้นัดอย่างเป็นทางการกับประธานาธิบดีเป็นทางการวันพฤหัสวันศุกร์เป็นวันพบกับ CEOทางด้านเทคเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะฮะแล้วยังมีไอ้ Marriott ก็จะเจอด้วย CEO เป็นคิวเลยโหยโมดี้ตารางเต็มไปหมดเลยนะฮะนี่ก็คืออาทิตย์ของอินเดียที่จะไปมาอเมริกาอาทิตย์ที่แล้วเป็นบลิงเคนกับสีสีค่ะก็แข่งกันเพราะว่าอินเดียกับจีนตอนนี้ก็เรียกว่าตะวันตกพยายามที่จะใกล้ชิดกับอินเดียเพื่อช่วยสกัดจีนนะครับค่ะก็อย่างน้อยเห็นความสำคัญของชาติเอเชียเรานะคะแหมชาติเอเชียนี่ก็ต้องพูดถึงนะการเปลี่ยนแปลงในอาลีบาบาหลายคนบอกว่าโอ้ผลัดใบแล้วนะคะเดนนินจางนี่ก็ออก2ตำแหน่งเลยนะลงจากทั้งประธานบริษัทแล้วก็ลงจาก CEO ด้วยเปิดทางให้โจเซฟชายกับแอดดี้โอคนนี้แบบแหมสนิทสนมกับแจ็คหม่าอยู่นะคะอาจารย์สุดาทิพย์คะใช่เขาเป็นคนที่คิดไอ้ดับเบิ้ลอีเลฟเว่นไงวันคนซ้อน
การที่ละแบบโดยไอ้เป็นแต่แรกมันงานมันทำในตามแคมปัสใช่ไหมคะก็ไม่กี่ปีมันนี่เองประมาณ10ปีเนี่ยแล้วเขาก็ออกมาใช้กับไอ้อาลีบาบาก็ประสบผลสำเร็จจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ไม่ว่า Amazon ไม่ว่าใครๆต้องทำวันอะไรอะไรของเขามีใช่ไหมเพื่อที่จะลดราคาก่อนหน้าคริสต์มาสไม่งั้นรอจนถึงคริสต์มาสฉะนั้นปีเดียวมันก็ไม่พอใช่ไหมที่เป็นการซื้อใหญ่ก็พยายามครีเอทงานขึ้นมาไม่ว่าจะเป็น6ทับ6ไอ้ที่เร็วๆเนี่ย6ทับ6ทับ6เนี่ยนะ6ทับ6ทับ6 6อย่างเงี้ยแล้วก็มีแบบ8เยอะแยะหมดคือดักมากก่อน12 12ธันวาใช่ไหมฮะคริสต์มาสก็สรุปว่านี่เป็นการปรับโครงสร้างค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยเพราะว่าอาลีบาบาจริงๆแม้แต่ช่วงในการล็อกดาวน์นี่ยอดขายยอดเขยเขาไม่ค่อยจะประกาศออกมานะมันลงหมดเลยนะคะคุณวรวีไม่อยากเชื่อเลยนะช่วงล็อกดาวน์แล้วก็ตอนนี้เงินก็จุนจีนก็ไหลออกเพราะว่าไอ้นโยบายล็อกดาวน์เนี่ยทำให้คนจีนหวั่นไหวแล้วก็งานตกงานรายได้ก็ไม่ดีก็แม้จะซื้อออนไลน์เห็นว่าไม่เปิดเผยตัวเลขนะว่าเป็นเท่าไหร่นี่ก็ต้องคุยโวเนี่ยโอ้ยวันแรกเท่านี้สามวันแรกเท่านี้อะไรเนี้ยเงียบเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยต้องปรับวิธีการใหม่ก็ต้องเอาคนที่อยู่ในธุรกิจอย่างคุณโจเซฟไทยนี่เขาดูเหมือนเขาจะเป็นเจ้าของทีมไอ้อะไรของอเมริกานะคะเน็ตส์อะนะคะแล้วก็อะไรเยอะแยะเลยก็คือเขาต้องปรับปรุงอะเพราะตอนนี้เนี่ยจีนเนี่ยยอดขายปลีกเมื่อเดือนที่แล้วนี่ก็ชะลอซึมเลยนะคะที่จีนรวมทั้งภาคผลิตก็ชะลอด้วยจนกระทั่งรัฐบาลจีนต้องลดดอกเบี้ยเนี่ยที่เราใส่ไว้ว่า Q2 ของจีนเนี่ยอาการก็คือ slow down มาและนี่ก็เป็นเหตุผลที่ว่าใช้เป็นเหตุผลว่าบริษัทไอทีของอเมริกาก็เลยโยกย้ายการลงทุนมาที่อินเดียเพราะเขามองว่าตลาดจีนมันชะลอหรือยังแล้วก็จีนก็มีการลดดอกเบี้ยอย่างที่เรารู้กันนะฮะลดแต่แรกที่รอบแรกมี10 basis point เป็นไอ้พวก repo ก็คือซื้อคืนพันธบัตรนะครับแล้วก็รอบใหม่เมื่อวานนี้เองก็10 basis point ไอ้เงิน prime rate นะคะ lending prime rate 1ปีกับ5ปีแต่ไอ้ตัว5ปีเนี่ยมันเป็นดอกเบี้ยสำหรับเกี่ยวกับการสร้างบ้านเนี่ยฮะแล้วตลาดคาดว่าจะลง15 basis point ดันลง10 basis point ตลาดก็เลยมึนหัวบอกไม่พอแล้วกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างนี้คุณก็ชะลอต่อไปนะฮะแต่อะไรก็ตามเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยทาง State Council รัฐบาลเนี่ยจริงก็บอกว่าจะมีการกระตุ้นเศรษฐกิจทางด้านการคลังก็ต้องรอคือเขาก็เสียหน้ามากนะรัฐบาลเนี่ยเพราะว่าคำแม้ว่าจะเปิดประเทศ8มกราแล้วก็เศรษฐกิจมันฟื้นขึ้นมาหน่อยนึง3เดือนแล้วมันก็ฟุบอีกเนี่ยมันก็ต้องทำอะไรมันก็ขายหน้ารัฐบาลเข้ามาแล้วก็มันเงินก็ไหลออกไปที่สิงคโปร์อะไรออกจากฮ่องกงด้วยนะคะราคาบ้านที่ฮ่องกงก็ตกมาเพิ่มที่สิงคโปร์ใหญ่เลยคุณบรวีเพราะฉะนั้นอันนี้คือการชะลอเศรษฐกิจของจีนเนี่ยแล้วก็มีสถาบันต่างๆก็ปรับลงนะคะสถาบันยักษ์ยักษ์นะคะเขาปรับการเติบโตของจีนในปีนี้นะหลายอันเลยนะสุดท้ายคือ Goldman Sachs เพิ่งประกาศออกมามาดูนะคะเดิมนะ Bank of America นี่มองจีนดีมากเลยพอเปิดวันที่8ฟังพอเวลาผ่าน1เดือน Bank of America บอกปีนี้จีนโต 6.3% รัฐบาลบอกโต 5ใช่ไหมทาง Bank of America บอกโต 6.3 เพราะมันเริ่มฟื้นไฟล์เพิ่มมากขึ้นคนเดินทางมากขึ้นอะไรต่างๆเหล่านี้นะพอนี่นะคะเขาปรับลงเลยพอไตรมาส2เริ่มชะลอปังนะแบงก์อเมริกาบอกจีนจะโตแค่ 5.7% จากตัวเลขเดิมบอกว่า 6.3 นี่เป็นการมองดีที่สุดเลยแบงก์อเมริกานะฮะโกลแมนแซ็กล่าสุดเลยเดิมบอกว่าจะโต6ปรับใหม่แล้วเหลือ 5.4% ทั้งปีนี้ค่ะไม่ถึง 5% ขึ้นที่ซ้ำไปนะแล้วก็ถัดมาก็เป็น JP Morgan Chase ธนาคารยักษ์ของอเมริกาเดิมบอกว่าจีนจะโต 5.9เกือบ6ใช่ไหมตอนนี้ปรับเหลือ 5.5% นะแล้วก็ UBS ธนาคารใหญ่ของสวิสเดิมบอกว่าจีนจะโต 5.7 ตอนนี้ลดเหลือ 5.2 เกือบจะหลุด5แล้วนะแล้วก็ Standard Charter บอกว่าจีนจะโต 5.8 ตอนนี้ลดเหลือ 5.4 Nomura ของญี่ปุ่นเดิมบอกว่าจีนจะโต 5.5อันนี้ใกล้เคียงกับที่รัฐบาลจีนคาดนะตอนนี้เขาลดลงเหลือ 5.1 เกือบจะหลุด5แล้วค่ะคุณวรุยเพราะนั้นนี่ก็คือเขาคงจะต้องกระตุ้นทางด้านการคลังเพราะทางการเงินก็ลดดอกเบี้ยน้อยเกินไปอ่ะค่ะค่ะตอนนี้ไปเรื่องของ
เอมานูเอลมาครองบ้างนะคะตกลงเรื่องบริกส์นี่ยังไงบ้างคะหลังจากรัสเซียบอกว่าจะมาทำไมจะมาอะไรวัตถุประสงค์อะไรยังไงค่ะโฆษกกระทรวงต่างประเทศมาเรียซักคารอฟนะพูดแถลงอย่างเป็นทางการเลยที่กระทรวงต่างประเทศบอกว่าขอให้ทางปารีสเนี่ยก็คือที่เอลิเซ่เนี่ยสำนักไอ้เขาเรียกทำเนียบรัฐบาลเนี่ยแถลงออกมาได้ไหมว่าเจตนาที่มาครองต้องการจะเข้าร่วมประชุมบริกเนี่ยเจตนาคืออะไรแล้วเธอทิ้งลงไปเลยนะคะเธอบอกว่าหรือจะเป็นโทรเจนฮอสก็คือม้าไม้เมืองทรอยม้าไม้เมืองทรอยจำได้ไหมคะเป็นม้าตัวใหญ่เลยที่เขาสร้างขึ้นแล้วก็ใส่ทหารเข้าไปในอ่ะแล้วก็เข็นเข้าไปในเมืองนะพอกลางคืนในทหารพวกนี้ออกมาก็คือเมืองมันปิดใช่ไหมคะแล้วก็จะสู้กันก็เลยส่งม้าไม้เข้าไปแล้วก็คือหมายความว่ามาสอดแนมอ่ะมาดูว่าเหตุการณ์เป็นยังไงเตรียมจะบุกแล้วนั้นก็มีการตั้งข้อสังเกตบอกว่าที่มาครองจะมาเนี่ยจะทำให้เขาแตกกันหรือเปล่าเหมือนกับไอ้เหตุการณ์ที่อาเซียนตอนนี้แตกดังโคลนะฮะจากรัฐบาลไทยเนี่ยไปทำให้แตกกันอีกส่วนหนึ่งก็บอกไม่มาอีกส่วนหนึ่งก็มาแต่ส่งระดับไม่ถึงรัฐมนตรีต่างประเทศมาคือมันก็แปลกนะคือคนมันจะทำให้คนแตกกันนี่มันก็ไม่ยากหรอกอเมริกาก็ทำให้แตกมาแล้วที่ตะวันออกกลางเขาก็พยายามให้ประเทศนั้นแตกประเทศนี้แล้วก็ปกครองง่ายอังกฤษก็ใช้แบบนี้เหมือนกันมาเรียซาโคว่าบอกว่าเฮ้ยคุณจะมาเป็นม้าไม้เมืองทรอยหรือเปล่าโทรเจนฮอร์สจะมาสอดแนมจะได้ไปบอกทาง G7 บอกว่าเฮ้ยมันเป็นอย่างนี้เหตุการณ์พวกเข้าประชุมด้วยใช่ไหมฮะหรืออีกอันนึงมันทำให้คนก็แตกกันหรือเปล่าเดี๋ยวจะมองหน้ากันไม่ติดเพราะว่าอะไรคุณวรวีเพราะว่ามาของเนี่ยเขาอยู่ใน G7 นี่เขาเรียก global northก็คือประเทศทางเหนือซึ่งเป็นประเทศที่มั่งคั่งประเทศอุตสาหกรรมนะฮะมีญี่ปุ่นเนี่ยที่อยู่ในเอเชียมี4ประเทศอยู่ในยุโรปแล้วก็มี2ประเทศอยู่ในอเมริกาคืออเมริกากับแคนาดาใช่มั้ยฮะไอ้ทาง Global South นี่ก็คือพวกเนี้ยขายสินค้าโภคภัณฑ์น่ะจะเอาอะไรขายสินค้าเกษตรไอ้ข้าวโพดข้าวสาลีแล้วก็มีน้ำมันแก๊สนะฮะปุ๋ยอะไรเงี้ยที่ทำสินค้าโภคภัณฑ์นั่นแหละมันไม่ใช่ทางด้านเซอร์วิสอุตสาหกรรมการเงินนะฮะด้านบริการไม่ใช่เพราะนั้นรายได้มันก็ต่ำกว่านะพวกสินค้าโภคภัณฑ์เนี่ยแล้วก็นอกจากนั้นแล้วเนี่ยรัสเซียเป็นสมาชิกของบริกส์เพราะนั้นเขาจะพูดเสียงดังที่สุดเลยมาเรียซาโควาถึงบอกว่าเอาไงคุณจะมาแบบไหนเนี่ยผู้กรุณาชี้แจงเจตนาเขายังไม่ได้ออกบัตรเจอนะคะยังไม่ได้มีจดหมายเจอนะคือเหตุการณ์มันมาอย่างนี้ค่ะคุณบรวีเมื่อวันที่3มิถุนายนนี้มีการพูดโทรศัพท์ก็ดูเหมือนว่ามาครองจะโทรศัพท์ไปคุยกับเซเรลรามาโพซาคนนี้คือเป็นประธานาธิบดีแอฟริกาใต้เงี้ยคุยกันหลายเรื่องคือจริงๆแล้วเนี่ยทางด้านฝรั่งเศสเขาก็เคยมีเมืองขึ้นอยู่ในแอฟริกาใต้เยอะแอลจีเรียมาลีอะไรหลายอันเนี่ยเขาก็แทรกเข้าไปในแอฟริกาแต่ว่าไอ้แอฟริกาใต้นี่ไม่เคยเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสนะเขาจะใกล้ชิดกับอังกฤษนะกับเนเธอร์แลนด์นะคะอย่างไรก็ตามมาครองก็ยกประเด็นนี้ขึ้นมาบอกว่าอยากจะเข้าร่วมนะประชุมกับบริกส์เนี่ยและยังมีบางคนบอกว่าเขาอาจจะสมัครเขาเป็นสมาชิกบริกส์เลยนะซึ่งตรงนี้เนี่ยนะก็ปรากฏรามอนโคซ่าก็บอกอันนี้เขาต้องถามสมาชิกคนอื่นเขาก็เอาเรื่องไปแล้วก็เป็นที่มานั่น3มิถุนายนเขาจะประชุมวันที่เท่าไหร่นะปลายเดือนสิงหาคมค่ะ22-24สิงหาที่โจนาสเบิร์กที่เมืองหลวงของแอฟริกาใต้แต่นาทีนี้เนี่ยมันมีหมายจับของ ICC จาก ICC จะจับปูตินน่ะในฐานะเป็นอะไรนะเป็นภัยต่ออาชญากรต่อมนุษยชาติก็เรื่องที่ว่าเด็กที่ยูเครนน่ะที่พ่อแม่ตายจากสงครามอะไรเนี่ยทางรัสเซียก็ไปกวาดต้อนไปอยู่ที่รัสเซียหมดเลยแล้วไปให้อยู่ในสถานเด็กกำพร้าหรือไม่ได้เอาแฟมิลี่รัสเซียเลี้ยงใช่ไหมแล้วก็ให้เกลียดยูเครนไงมันก็เป็นคนยูเครนเนี่ยไหมก็ถือว่าอันนี้ผิดมากก็เลยโดนออกหมายจับทางยูเครนก็ไปยื่นเรื่องเอาไว้แล้วที่ศาลอาญาระหว่างประเทศ ICC นะคะเพราะฉะนั้นหมายจับมันรออยู่ที่นั่นแล้วรามอนโคซ่าก็กำลังคิดว่าหรือจะย้ายไปจับที่ประเทศจีนตอนนี้ยังไม่แน่นะมันออกมาแต่เป็นข่าวสาเหตุอย่างนี้เพราะรามอนโคซ่าเนี่ยเขาจะต้องเอาเรื่องเข้าสภาถ้าจะให้ถอนตัวออกจาก ICC เพื่อให้ไอ้หมายจับอันนี้มันไม่มีความหมายก่อนวันที่22สิงหาคมที่จะเริ่มประชุมนะคะหรือว่าจะเป็นการพัก
การเป็นภาคีชั่วคราวอะไรเนี่ยนะคะแต่เวลาเลือกเข้าสภาแล้วเนี่ยมันคาดการไม่ได้นะคุณบอร์วีก็ถือว่ามันจะยาวอะเรื่องเข้าสภามันไม่ใช่ executive order เขาก็กลัวว่าโอ้ยมันจะเรื่องยาวนั้นเขาก็เตรียมที่ไว้อาจจะไปจัดที่ประเทศจีนก็มีการคุยกับมาครองมาเขาก็เลยบอกเอ้ยฉันอยากจะเข้าร่วมประชุมด้วยแล้วคราวนี้รามาโฟซาก็ไปปรึกษาหลายคนก็ออกมาโอ้โหวิเคราะห์กันใหญ่เลยไอ้โทรเจนฮอร์สนะคะแล้วก็นอกจากนั้นนี่ก็วิเคราะห์ว่าไอ้มาครองเนี่ยจะอะไรนะตัดช่องน้อยแต่พอตัวจะเอาประโยชน์เข้าฝรั่งเศสอย่างเดียวถ้าว่าฝรั่งเศสเนี่ยถ้าเข้าไปจับมือกับบรรดา5ประเทศยักษ์ที่ขายโภคภัณฑ์เนี่ยได้เนี่ยนะเขาก็จะได้ซื้อของเหล่านี้เข้าฝรั่งเศสอย่างดีเลยนะแล้วก็เป็นการผูกมิตรนะแล้วก็คล้ายๆกับเขาเนี่ยไม่ใช่จะเป็นลูกน้องของอเมริกาเขาเคยพูดก่อนนั้นนะเขาให้สติกับบรรดาประเทศพันธมิตรสหภาพยุโรปที่บอกว่าเราเนี่ยนะจะต้องพิจารณาว่าเราไม่ใช่สมุนของอเมริกาเราไม่ต้องทำตามที่อเมริกาชี้นิ้วเราคงผูกมิตรกับประเทศจีนในระดับของการทางด้านความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าแต่ว่าด้านความมั่นคงเนี่ยเราก็มีสหรัฐแต่ว่าขณะเดียวกันก่อนหน้านั้นเขาเคยเสนอด้วยว่ายุโรปต้องพึ่งพาตัวเองถ้าไปพึ่งกองทัพอเมริกาเนี่ยเอาจมูกคนอื่นมาหายใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือสรุปแล้วเนี่ยเขาออกจะออกนอกแนวของสหภาพยุโรปอื่นๆเยอะนะคะและทีนี้มันก็เลยทำให้เห็นว่าเขาจะเชื่อมกับ global south แต่ประโยชน์มันก็จะได้กับฝรั่งเศสถ้าเขาสามารถที่เป็นผู้คุยเขาพูดอย่างนี้ค่ะมาครองเขาให้สัมภาษณ์เขาบอกว่าที่เขาอยากจะร่วมประชุมเนี่ยเพราะเขาอยากจะเห็นหน้าเห็นตาได้พูดคุยกับผู้นำทั้ง5ประเทศเนี่ยนะคะการได้พูดคุยเนี่ยมันสื่อสารกันดีกว่าเพราะตอนนี้นาทีนี้เนี่ย G7 ก็ตั้งป้อมนะคะกับรัสเซียแล้วก็บรรดาอีก4ประเทศในบริกส์เนี่ยก็ไม่ควนบาดรัสเซียและไม่มีอาการรัสเซียกรียูเครนด้วยล่าสุดคือบราซิลที่เปลี่ยนรัฐบาลไอ้รัฐบาลเก่านี่ก็ยังคอยตามอเมริกามากนะบอลซานาโรพอมันเป็นลูน่าปังนะเขาประกาศจุดยืนแล้วเขาบอกว่าไม่เห็นด้วยที่ประเทศตะวันตกส่งอาวุธและเงินไปให้ยูเครนบราซิลไม่ทำนะคะเขาบอกเราต้องมุ่งสันติภาพเราต้องมุ่งการเจรจาเพราะนั้นไอ้สี่ประเทศในบริกส์เนี่ยเขาค่อนข้างที่จะเข้าข้างรัสเซียว่างั้นเถอะนะคะคุณบอร์ค่ะค่ะก็รอดูนะคะว่าจะได้ไปบริกส์หรือว่าจะเจอบริกส์เจอก้อนอิฐซะมากกว่านะคะมาดูเศรษฐกิจของจีนบ้างค่ะแหมที่แรกเป็นความหวังของชาวเอเชียนะว่าน่าจะโตแล้วจะดึงที่อื่นไปแต่ว่ามันเหมือนกับมันชะลออยู่นะคะอาจารย์สุดาทิพย์ชะลอก็เพราะว่าคนเขายังไม่ค่อยแน่ใจว่ารัฐบาลจะล็อกดาวน์อีกไหมนะคะสังเกตเห็นได้ว่าคนมาซื้อบ้านที่สองที่สามที่สิงคโปร์ที่ประเทศไทยเลเซียนะคะคือเขาก็เกรงว่าโอ้โหหน้ามืดตามัวปิดอยู่ได้ทั้ง 2-3 ปีอ่ะประเทศจีนนะเขาก็บอกเขาพูดว่าตลาดไทยในทุกคนก็ลุกคืนขึ้นมาประท้วงกันทั้งประเทศอะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นก็การลงทุนอะไรก็ย้ายมาอยู่ที่สิงคโปร์โอ้โหตอนนี้บ้านที่นั่นราคาแพงเศรษฐกิจมันชะลอเดือนเมษากับพฤษภาทั้งที่มันก็เริ่มฟื้นมกราคมกุมภามีนา3เดือนแรกควอเตอร์1ควอเตอร์2เนี่ยมันก็ซึมๆอ่ะแม้แต่ไอ้ยอดขายอาลีบาบาอะไรเงี้ยนะก็ไม่ค่อยยอมประกาศกันออกมานะก็คือเพราะว่าเงินเดือนของคนมันก็หายไปเยอะนั้นตอนล็อกดาวน์ไอ้รายได้เลยทั้งหลายเนี่ยมันก็ฟื้นขึ้นมาบ้างแต่คนก็พยายามเดินทางมาพักผ่อนเอามาหาบ้านที่สองด้วยในต่างประเทศนี่แหละค่ะก็เลยเป็นสาเหตุที่ว่ามีการปรับลด GDP ของจีนจากสถาบันใหญ่ๆอย่างที่เมื่อกี้ได้รายงานนะคะก็แต่ที่สำคัญก็คือว่าต้องรอว่าแพ็กเกจของรัฐบาลที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจทางด้านการคลังนี่จะมีอะไรบ้างค่ะเพราะว่าทางด้านการเงินธนาคารกลางก็ทำแล้วลดไปนิดหน่อย10 basis point ดอกเบี้ย prime rate 1ปีกับ5ปีตลาดบอกไม่จุใจลดน้อยเกินไปก็บอกคนจะลดอย่างน้อย15 basis point ตลาดก็ไม่กระตือขึ้นมาเลยเนี่ยฮะ 2-3 วันเนี่ยนะฮะก็เพราะฉะนั้นอาจจะมีไอ้มาตรการทางการคลังออกมาช่วยกระตุ้นเพราะว่าระบบเขาเรียกอะไรฮะตลาดอสังหาในจีนเนี่ยมันยังไม่ค่อยดีมันคลื่นใหญ่ไอ้ตอนนั้นน่ะที่มันฟองแตกเนี่ยก็ยังแย่อยู่นะบอรวีค่ะอาจจะมาดูเรื่องของรัสเซียยูเครนแล้วก็อาจจะเชื่อมไปเรื่องของยูเครนกับเบลารุสด้วยนะคะแหมทีแรกก็ไม่เปิดตัวนะแต่รัสเซียบอกว่าจะปิดทำไมส่งไปจริงบอกจริงทำจริงค่ะก็อันนี้เนี่ยนะมันเป็น tactical nuclear ที่เราเห็นคนไทยแปลว่าเป็นอะไรนะนิวเคลียร์ยุทธวิธีคือสเกลของมันก็จะไม่ได้ใหญ่นักแต่ว่าเป็นเฉพาะจุด
แล้วก็หมายความว่าความเสียหายเลยทั้งหลายเนี่ยแต่ที่เขาส่งที่เบลารุสเบลารุสออกข่าวใหญ่โตเลยมันเป็นการเขียนเสือให้วัวตัวด้วยนะคะเขาบอกว่ารักมันแล้วและสมรรถนะเนี่ยนะมันยิ่งใหญ่กว่าไอ้ระเบิดนิวเคลียร์ที่ไปถล่มฮิโรชิมากับนางาซากิถึงสามเท่าเลยนะขนาดเป็นแท็กติคอลนะขนาดเป็นเขาเรียกอะไรเซลที่มันเล็กหน่อยนะเฉพาะจุดเนี่ยนะโอ้โหมันยังใหญ่กับฮิโรชิมาตอนนั้นคนตายทันทีเนี่ยเกือบจะ 300,000 คนนะวันเดียวเลยแล้วหลังจากนั้นก็ตายเยอะแยะไปหมดเลยเป็นหลายแสนนะคะทั้งแคนเซอร์ทั้งอะไรเนี่ยเพราะฉะนั้นอันนี้ทำไมรัสเซียส่งมาให้ที่เบลารุสก็เพราะว่าเบลารุสเนี่ยเขาร่วมเป็นร่วมตายกับรัสเซียนาทีนี้ตั้งแต่ก่อนหน้ากองทัพรัสเซียจะบุกวันที่24กุมภาพันธ์บุกยูเครนเนี่ยกองกำลังรัสเซียไปออกันอยู่ที่พรมแดนเบลารุสที่จะข้ามเข้าสู่ยูเครนนะฮะแล้วคุณลูคาเชนโกนี่ก็เอากับรัสเซียตลอดก็เคยเป็นทหารสมัยโซเวียตด้วยแล้วก็เหตุผลรัสเซียเขาบอกนี่บอกว่าเพราะเบลารุสเนี่ยอาจจะถูกทางนาโต้เนี่ยยิงถล่มเข้าไปก็ถือว่าเป็นคล้ายๆมีร่วมรบกับรัสเซียก็เลยต้องเอานิวเคลียร์ไว้ที่นั่นเลยนะฮะแต่อันนี้มันยกระดับนะมันทำให้คนตื่นเต้นใหญ่ๆหรือว่าตอนนี้เนี่ยมันเริ่มรุนแรงยิ่งขึ้นอ่ะคุณวรวีเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยก็เราจะเห็นว่าทางสหรัฐถึงได้พยายามที่จะคล้ายๆกับว่าดีกับจีนนะว่าเพราะอันนี้เรามีตัวอย่างในอดีตที่คิสซินเจอร์เขาดึงจีนออกมาจากโซเวียตอ่ะตอนนี้ก็แหมรู้สึกไบเดนพอบลิงเคนไปพบกับสีเสร็จบลิงเคนก็ไบเดนเขาบอกว่าสีเขาบอกเขาไม่รู้เรื่องเลยนะไออะไรนะบอลลูนอ่ะที่ไปสำรวจอวกาศนะไม่ใช่เป็นคำสั่งของสีที่บอกไม่รู้เรื่องคล้ายๆไบเดนจะเชื่อคล้ายๆว่าจะเห็นใจจีนนะมันมีเห็นใจเล็กๆตรงนี้ออกมาก็ทำให้มองดูประวัติศาสตร์ว่าในอดีตเนี่ยอเมริกาดึงจีนออกมาจากโซเวียตนะฮะและทีนี้นี่ก็จะดีกับจีนเท่านั้นที่จีนกำลังจะแซงหน้าอเมริกาแต่อะไรก็ตามเนี่ยเขาไม่อยากให้เกิดซินเนจี้ระหว่างจีนกับรัสเซียหรือเปล่าอะไรแบบนี้ก็น่าติดตามนะคุณวรวีค่ะค่ะวันนี้ขอบพระคุณนะคะอาจารย์สุดาทิพย์ค่ะเดี๋ยวเรากลับมากันเจอกันใหม่วันศุกร์สวัสดีค่ะ